เป็นตัวแทนใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นไอเดียในการโพสต์ยังไงดีวันนี้บอสมี6ไอเดียมาแบ่งปันนะคะสําหรับเป็นตัวแทนใหม่สมัครตัวแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ดูคลิปต้อนรับแล้วแล้วเราจะไปยังไงต่อนะคะอ่าสเต็ปแรกวันแรกเลยนะคะพอเราได้รับของนะคะเราก็ลงรูปเลยค่ะลงรูปแบบเรียวๆว่าเป็นกล่องพัสดุนะคะแล้วก็มีสินค้าเออกี่ตัวก็ว่าไปเนาะก็ ก็โพส์ไปพร้อมในกล่องนะคะแล้วก็บอกว่าอุ้ยได้มาแล้วตื่นเต้นมากเห็นคนที่บ้านใช้ดีเห็นใครๆก็ใช้ดีกันคราวนี้แหละจะได้หน้าใสาสวยๆแบบเขาบ้างนะคะก็โพสต์ประมาณนี้ว่าเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะไอเทมความงามชนิดนี้จะ ทำให้เราซวยขึ้นแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะโพสตเบิกทางในการที่แบบว่าทําให้คนอื่นรู้แล้วว่าเรากําลังลองสินค้าชิ้นนี้อยู่นะไม่ต้องเริ่มด้วยการขายเลยก,ก็ได้นะจ๊ะสเต็ปแรกวันแรกนะคะเอะวันที่สองค่ะหลังจากทาครีมเสร็จแล้วหรือว่าล้างหน้ากับสบู่เสร็จแล้วอ่ะสมมุติว่าเราซื้อสบู่ไปแล้วกันล้างหน้าด้วยสบู่เสร็จแล,แล้วเออเราก็อาจจะถ่ายรูปคู่ผลิตภัณฑ์สบู่ที่แกะแล้วนะคะอําแกะเลยแล้วกัน สบู่ที่แกะแล้วนะคะอาจจะอยู่ในห้องน้ําก็ได้หรือว่าถ้าไม่กล้าก็ถ่ายรูปถ้าหน้าเรามันยังไม่ดีเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะถ่ายแบบเนี่ยแค่นี้ก็ได้เห็นแค่ของกับมือเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยลองล้างดูแล้วหน้าเกี้ยงมากเลยหน้านุ่มมากเลยแบบว่าลดความมันดีเวอร์ชอบสุดๆ อะไรประมาณนี้เนาะอย่าเพิ่งแบบว่าล้างแล้วขาวเลยฝ้าจางเลยอะไรย่งก็ดูเวอร์ไปใช่ปะก็เอาแบบเรียวๆด้วยการแบบว่าอาะนตัวอ้ยชอบจังเลยก้อนนี้ลดความมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่มันเลยประมาณนั้นนะคะวันที่สองส่วนวันที่สามค่ะเปิดตัวเลยว่าเราเป็นตัวแทนนะคะเออก็บอกไปว่าอฮ้ยลองไม่กี่วันเนี่ยเออสม,มุิลองหมดนี้เลยนะเออลองไม่กี่วันเนี่ยเออรู้สึกแบบชอบมากเลย ตัดสินใจสมัครตัวแทนเลยเราจะได้มีรายได้อีกทางหนึ่งปังๆกับงานนี้รับรองเลยว่าทุกคนที่ได้ลองเหมือนเราอะ่ะจะต้องชอบใครสนใจทักมาสอบถามได้นะคะแบรนด์ดีแบรนด์ดังที่ใครๆก็รู้จกักเออวันที่3แบบนี้ก็ได้นะคะอะแล้วก็พอวันที่4ปุ๊บเราก็ โพสขายได้เลยค่ะโพสขายมันก็โพสได้หลายแบบเนาะอย่างเช่นสมมติตัวนี้เราก็เซรัมม่มคีมดาวโมกสุดทิที่ใครๆก็ใช้กันใครอยากน่าใสทักมานะคะเออแล้วก็อาจจะเอารูปของบริษัทมาเริ่มโพสต์ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวบอสก็จะลงลึกรายละเอียดให้อีกว่าเออมันจะมีคอนเทนต์7วันที่เราควรทําและอัปเดตเป็นยังไงแล้วก็มีการให้คะแนนตัวเองด้วยว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราได้กี่คะแนนแต่ละข้อนะคะเบื้องต้นไอเดียการโพสต์ตรงเนี้ยว่าเราจะเริ่มขายสินค้าเราก็อาจจะดูของแม่ทีมเราก็ได้ดูของบอสก็ได้เป็นตัวอย่างนะคะในการเริ่มแลกก็ให้แบบอินมาจากความรู้สึกเราว่าเราแบบชอบมันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยในการเริ่มต้นการใช้นะจ๊ะเออแล้วก็วันที่5นะคะอ่าวันที่5้าเนี่ยถ้าเกิดมียอดสั่งซื้อเรามาแล้วหรือว่ามีการนัดรับเกิดขึ้นแถวบ้านเรานะคะเราก็อัปเดต ของพวกนั้นลงมาหรือว่ามีคนถามมาต้องการสั่งหนึ่งกระปุกแล้วก็แคปแล้วก็ปิดตรงชื่อเขาแล้วก็เอามาลงได้เลยนะคะเป็นการเริ่มแบบมีลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะอ่าข้อที่6นะคะพอเราใช้สินค้าไปครบ1สัปดาห์แล้วอะ่ะให้เราอะ่ะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้เลยว่า เราควรถ่ายรูปไปก่อนด้วยนะก่อนที่เราใช้ผลิตภัณฑ์นะอ่าแล้วก็7วันหน้าเราดีขึ้นยังไงบ้างแน่นอนถ้าทุกคนใช้แล้วชอบนะมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างเช่นสิวลดลงหน้าชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ทำรีวิว for after ของตัวเราเนี่ยแหละในการที่จะออดึงดูดลูกค้าเพราะว่ารีวิวของคน ที่เป็นคนใช้จริงๆอ่ะลูกค้าจะเชื่อมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีรีวิวตัวเองอ่ะมันจะลดทอนความน่าเชื่อถือของลูกค้าลงไปเยอะมากๆนะคะยังไงก็ลองเอาเทคนิคสําหรับการเริ่มต้นการขายเนี่ยไปใช้ดูนะคะเราจะได้มีการปูพื้นในการที่จะเริ่มปังในโลกออนไลน์แล้วเดี๋ยวมาเจอบอสในคลิปโดยถัดไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสในกรุงค่ะ